มันเป็นพลังจิตชนิดหนึ่งนะเอาง่ายๆเนาะถ้าใครฝึกไปเรื่อยๆจะเข้าใจถ้าสมมติว่าจิตเรากลัวเนี่ยเราจะกลัวหมดทุกสิ่งทุกอย่างและสิ่งที่เราลงมือทำมันจะไม่สำเร็จแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันง่ายมันไม่ได้ยากหรอกมันอยู่ที่ความตั้งมั่นของเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำมันก็จะง่ายไปหมดเลยมันจะติดขัดบ้างนิดๆหน่อยๆแต่ว่าใจมันสู้ค่ะดิฉันเคยผ่านณจุดนี้มาแล้วตอนนั้นดิฉันยังไม่ปฏิบัติธรรมหรอกมีแต่คนบอกว่ายาก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 มาเมืองนอกนี่ยากทำเอกสารนู่นนี่นั่นยากแต่งงานยากมันทำไม่ได้หรอกในอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์มันทำไม่ได้ที่จะแต่งงานดิฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อใครไม่เชื่อใครเลยก็บอกว่าง่ายดิฉันว่าทำได้มันก็ทำได้เมื่อทำได้ทุกคนแบบไม่จักเชื่อแล้วว่าเฮ้ยทำได้ไงวะทำไมถึงทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเพราะว่าจิตเราไม่กลัวกับสิ่งที่เราต้องเผชิญทุกอย่างมันจะฝ่าฟันไปได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนนะคะโอเคเนาะนั่นแหละหลวงตาบอกว่าเวลาเรารับอารมณ์ใดมาธาตุเราก็จะเป็นไปตามอารมณ์นั้นเราก็เลยเมื่อเช้านั่งฟังอยู่ก็คือเหมือนว่าถ้าเรารับอารมณ์ไม่ดีมาถ้าเราก็จะทรุดโทรมนะคะเราเกิดความเครียดออกทางหน้าตาร่างกายหน้าตาสู้ผอมร่างกายเหี่ยวแห้งอะไรก็ว่าไปเนาะเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเซลล์มันทำงานไม่ปกติอะค่ะอารมณ์เนี่ยเวลาเราอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฮอร์โมนต่างๆมันออกมานะคะถ้าเราอารมณ์ดีฮอร์โมนอันนึงก็จะออกมามันจะเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ละศาสนากับทางวิทยาศาสตร์คล้ายๆกันเวลาเรารับอารมณ์ไม่ดีมาเนี่ยนานๆเข้าเนี่ยเราก็จะกลายเป็นโรคหวาดระแวงหวาดกลัวหวาดวิตกเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางใจมองอะไรมันหลายหมดล่ะมันมองอะไรมันก็เศร้าไปหมดมองอะไรมันก็ผิดหูผิดตาผิดใจไปหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีความสุขนะคนแบบเนี้ยค่ะเห็นเวลาเห็นเขาเนี่ยเราไปดูคงดูข่าวหรือดูอะไรก็ตามที่เห็นไปแล้วเนี่ยเราบอกเอ้ยสงสารเนาะแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนั้นแหละแต่ก่อนเราก็เป็นแบบนั้นเราก็จับไปแบบนั้นเราก็ทุกข์แบบนั้นเหมือนกันก็สงสารแต่ถ้าสมมติว่าเรารับแต่สิ่งดีๆมาเนี่ยมันก็จะปรับร่างกายเราค่ะปรับคลื่นปรับอะไรต่างๆให้ร่างกายเราแม้แต่ระดับของสมองเรามันก็ยังแบบทำงานแบบกราฟน่ะเส้นสมองอะไรมันทำงานยังถ้ามันแบบปรับมันก็จะอยู่ในคลื่นปกตินะคะนั่นแหละถ้าทำไปนานๆเนี่ยมันก็จะแบบสิ่งดีๆมันจะเข้ามาคิดดูว่าจิตเราเนี่ยอยู่กับคำภาวนาบ่อยๆอะค่ะเราดึงเข้ามาเนี่ยดึงลมเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าดึงลมแค่เปล่าๆเพราะว่าตอนนั้นจิตเราภาวนาอยู่เราคิดว่าเนี่ยพระพุทธมนต์เนี่ยพระคาถาเนี่ยหล่อเลี้ยงเราหล่อเลี้ยงธาตุเราหลวงตาพูดอย่างนี้นะดิฉันเชื่อเพราะว่าทุกขณะจิตที่เข้าไปเนี่ยเราภาวนาอยู่แล้วก็เอาลงทั่วร่างปรับธาตุปรับทุกเซลล์ในร่างกายปรับทุกเซลล์ในร่างกายปรับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะให้มันปกติอะไรเงี้ยนะคะเห็นไหมที่เขาหัดเดินจักระกันที่เขาเรียนการเดินจักระเพื่อปรับดินน้ำลมไฟร่างกายให้ปกติเป็นแบบนั้นแต่เราใช้พระพุทธมนต์ในการปรับนะคะเนาะก็เลยบอกว่าหลวงตาว่าถ้ารับแบบไหนมาก็จะเป็นแบบนั้นละธาตุเราจะเป็นแบบนั้นก็เลยคิดในใจโอ้เมื่อเช้านั่งปวดหัวอยู่ปวดนั่งฟังด้วยแล้วก็ปวดหัวด้วยว่าขนาดลูกไม่ได้รับนะคะลูกมันเกิดจากตัวลูกเองจากการปวดหัวเนี่ยลูกยังรู้สึกว่าลูกแบบไม่มีแรงเลยนะไม่มีแรงแบบไม่มีแรงคิดอะไรไม่ออกเลยค่ะรู้สึกไม่ค่อยมีพลังเลยอะไรเงี้ยเหมือนพลังมันเริ่มน้อยลงหรือว่าถ้าคิดอีกแบบนึงเหมือนแบบแบตเตอรี่มันไม่ค่อยสว่างแล้วอะไรเงี้ยแบตเตอรี่มันจะเริ่มหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะขนาดมันเกิดจากร่างกายแล้วนะขนาดไม่ได้รับขึ้นมายังส่งผลกับร่างกายเราขนาดนี้ไงคะนั่นแหละ นะคะดิฉันก็กำเยอะเหมือนกันนะเนี่ยปวดแต่หัวกำแบบนะสวดมนต์ปวดหัวด้วยสวดมนต์ด้วยนะคะสู้กันไปเนาะบางทีเราแบบไม่สามารถเปลี่ยนได้ฉับพลันนะคะก็เป็นน้อยๆหน่อยนานๆเป็นทีอะไรเงี้ยนะคะโอเคเนาะค่ะก็มาฟังเรื่องของทางบ้านเนาะ
วันนี้ก็หุยยาวแล้วนะคะยังไม่เข้าเรื่องของทางบ้านเลยโอเคมาฟังเรื่องของพี่คนนี้นะคะเดี๋ยวนะคะไม่รู้ชื่อแกอยู่ตรงไหนแกบอกว่าสวัสดีค่ะอนุเอาเดี๋ยวเอาพี่คนนี้กันละกันอันเนี้ยพี่เขาเขียนมาทางหลังบ้านนะคะแกบอกว่ามีพี่คนนึงเนี่ยแกป่วยหนักมากแกป่วยหนักมากช่วงหนึ่งนอนโรงพยาบาลประมาณ3เดือนค่ะหลังจากนั้นหมอนัดประจำตลอด2ปีหลังจากที่แกออกจากโรงพยาบาลแกก็กลับมาทำงานเดิมแกเป็นช่างเสริมสวยค่ะมีลูกค้าแนะนำให้แกสวดมนต์บทนี้แหละค่ะพระมหาจักรพรรดิแบบรักษาธรรมโอสถแบบใช้ธรรมในการรักษาเนาะฮะแบบรักษาธรรมโอสถด้วยแกเป็นคนหัวสมัยใหม่มากค่ะแต่แกก็ลองดูแกบอกว่าแกผ่านความตายมาแล้วเห็นอะไรแปลกๆทั้งนั้นเห็นอะไรแปลกๆทั้งฝันทั้งเห็นจริงแกสวดมา2ปีสุขภาพแกดีขึ้นจนเป็นปกติแนะนำให้แกฟังคุณนาถพูดจะได้ถูกทางยิ่งขึ้นอนุโมทนาสาธุบุญทุกกุศลนะคะคุณนาถขอบคุณมากมายอีหลีค่ะพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนิดนึงพี่แกบอกว่าวันนั้นแกไปกินอะไรผิดมาไม่รู้ค่ะแกบอกว่าตื่นตอนเช้ามานี่ไม่มีแรงเลยแกบอกว่าสงสัยพี่กินอะไรผิดแน่เลยตอนเช้ามาไม่มีแรงเลยแล้วก็เลยบอกว่าเคยได้ฟังคลิปของเราแกบอกว่าที่บอกว่าขอแบบบารมีท่านแบบเป่ากระหม่อมหัวให้ลูกหน่อยให้ลูกมีพลังคืนมาหน่อยอะไรเงี้ยแกพูดเสร็จแกบอกว่าแกมีความรู้สึกเหมือนร่างกายแกแบบเหมือนมันโดนชาร์จแบตเตอรี่ค่ะแกว่ากลับมาเป็นปกติคุณหน้าพี่ไม่อยากเชื่อเลยเพราะโดยปกตินะคะคนเราเวลาไม่มีแรงเนี่ยมันจะไม่มีแรงทั้งวันนะถ้าสมมติว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าไม่ค่อยมีแรงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหลายชั่วโมงมากก่อนที่แรงมันจะฟื้นหรือว่าเราต้องทำนู่นนี่นั่นหรือว่าบางทีอาจจะต้องไปใส่น้ำเกลือหาหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเหมือนร่างกายมันขาดพลังงานไปเลยพลังงานมันหายไปหมดเลยแบบเหมือนมันเพลียไปหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะแกก็บอกว่าเนี่ยพูดจบนะแบบร่างกายมันฟื้นปกติเนี่ยแกบอกว่าไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยละค่ะแกก็เลยมาเล่าเรื่องพี่คนนี้ให้ฟังเขาคงแบบคุยกันเรื่องการสวดมนต์นะคะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจบางทีเนี่ยเวลาเราไปแนะนำคนอื่นเขาอาจจะไม่ถูกจริตก็ได้ค่ะจริตใครจริตมันนะคะในการที่จะฟังใครแล้วมีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมต่อนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าเราฟังแล้วรู้สึกว่าเรามีแรงกำลังใจมากๆมากจริตถูกกันมากก็แสดงว่าเรามีความผูกพันกันเนาะก็เนี่ยส่วนมากคนที่จะมาปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยจะเป็นการที่เขาเฉียดตายมาแล้วเฉียดตายมาแล้วแล้วก็ฟื้นคืนมากลับมาได้ปกติก็เลยเริ่มที่จะเชื่อมั่นมากขึ้นก็เริ่มปฏิบัติจริงจังมากขึ้นนะคะคนที่ผ่านช่วงเสี้ยววินาทีมาเนี่ยฮะถ้าขาข้างนึงอยู่กับโลกอีกข้างนึงโลกวิญญาณขาข้างนึงอยู่โลกมนุษย์เนี่ยจะเห็นอะไรแปลกๆจะเห็นอะไรที่มนุษย์คนอื่นเขาไม่ค่อยเห็นนะคะที่มนุษย์ทั่วไปไม่ค่อยเห็นก็จะเห็นบ้างวิญญาณบ้างโลกนั้นโลกนี้บ้างเป็นระยะแต่ไม่ใช่แบบบ่อยๆนะคะขนาดตัวผู้พูดเองยังไม่ได้เห็นบ่อยขนาดนั้นแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมก็จะเห็นมากขึ้นแต่ไม่ใช่ผีนะคะเห็นเป็นแสงอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นเนาะก็นี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจพี่เขาเนาะก็ขอให้พี่เขาแบบปฏิบัติต่อไปนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเองแหละเนาะค่ะทำไปเรื่อยๆเนาะคนที่แบบทำไปนานๆมากขึ้นเนี่ยความศรัทธาจะมากขึ้นมาก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 เลยนะคะเพราะว่าเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นคนอื่นไม่เห็นนะแต่เราเห็นนะอันนี้ก็ถือว่าไม่จำเป็นแล้วว่าต้องไปบังคับให้คนอื่นเห็นตามหรือรู้เห็นตามถ้าเขาปฏิบัติตามสิ่งที่เราพูดเขาก็จะเห็นเองสักวันหนึ่งนะคะทุกคนสามารถรู้เห็นได้นะแต่ว่ามันจะช้าเร็วต่างกันหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะแล้วแต่ว่าใครของเก่าเท่าไหร่หรือมีความเพียรในการปฏิบัติในชาตินี้มากน้อยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแตกต่างกันนะคะ
บางคนอย่างที่เรารู้แหละบางคนของเดิมมีอยู่แล้วท่านมาปฏิบัติต่อนิดหน่อยท่านก็แบบไปโลดแล้วรู้เห็นเร็วมากเลยบางคนเขาไม่มีฐานเลยเขาก็จะมาปฏิบัติก็จะโดนฉุดรั้งเยอะปฏิบัติสักระยะนึงก็เริ่มแบตน้อยลงเริ่มถอยออกเริ่มจิตนึงก็อยากกลับมาทำต่อแล้วก็มาสู้กับทางโลกกายกับใจสู้ทางโลกกันกายก็อยากไปนู่นนี่นั่นใจก็อยากทำอะไรเงี้ยสู้กันไปดึงกันไปดึงกันมานะคะนั่นแหละค่ะบางคนก็ต้องหาแรงกำลังใจบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เดินต่อนะบางคนก็สู้กับจิตไม่ไหวก็ติดทางโลกไปอะไรเงี้ยนะนั่นแหละปล่อยไปตามกระแสนะคะโลกดึงไปก็ปล่อยไปอะไรเงี้ยนะก็จะนี่แหละเวียนว่ายตายเกิดกันไปเนาะเป็นแบบนี้แหละค่ะถ้าใครเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวก็ตั้งหลักเอาตั้งหลักเอาแล้วก็พยายามดึงจิตตัวเองบ่อยๆควบคุมมันให้ได้อะถ้าควบคุมมันได้มันมีพลังงานมหาศาลที่ท่านพูดนะมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากถ้าควบคุมมันได้ให้อยู่ในพลังงานดีๆนะคะเนาะจิตเราเองเราต้องควบคุมมันได้ค่ะท่านพูดอย่างนี้นะคะดิฉันน่ะชอบแบบนั้นดิฉันชอบที่จะสู้กับจิตตัวเองว่ามันอยากไปทางนี้ดิฉันไม่ให้มันไปดิฉันให้มันไปทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะลองดูค่ะโอเคนะคะพี่ให้กำลังใจในการปฏิบัติเนาะแล้วก็แบบขอให้พี่มีความเพียรนะคะทำไปเรื่อยๆเนาะทำไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากหรอกค่ะถ้าได้ฐานแล้วก็มันจะเกิดปัญญาในการคิดพิจารณารู้เห็นตามความเป็นจริงเข้าไปเรื่อยๆเนาะเมื่อมันเกิดปัญญาแล้วก็จะเริ่มการวางเป็นแล้ววางว่าเออมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอะไรเงี้ยนะคะโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญในทุกบุญค่ะเป็นแม่บ้านทำสวนเลยว่างภาวนาค่ะดีใจที่มาเจอพี่นาฏค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆเนาะยิ่งแบบเราไม่มีงานทางโลกเลยเนี่ยมีแหละทำไร่ทำนาทำสวนทำความสะอาดบ้านซักผ้านู่นนี่นั่นทำงานบ้านน่ะแล้วก็รอบบ้านบ้างอะไรเงี้ยที่ไม่จำเป็นต้องไปทำงานออฟฟิศประจำต้องไปสู้รบกับผู้คนภายนอกสู้รบกับสังคมในการทำงานเราต้องถือว่าเรามีบุญนะมีบุญในการปฏิบัติธรรมฉะนั้นทุกลมหายใจเข้าออกอย่าให้มันเสียเปล่าประโยชน์ถ้าเราไม่แผ่เราก็สวดถ้าเราไม่สวดเราก็พิจารณาอะไรอย่างนี้นะคะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะแผ่บุญให้เขาไปพิจารณาไปต้นไม้ใบหญ้าสัตว์สัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราแปลงเป็นบุญได้เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าคุณเก็บเล็กผสมน้อยมากเลยในหูตาจมูกลิ้นกายใจที่เข้าไปกระทบคุณจะรู้สึกแล้วว่าคุณจะทำยังไงให้ตัวนี้มันเป็นบุญแปลงยังไงให้มันเป็นบุญอันนั้นนะคะมันจะมีอะไรที่แบบดึงจิตเราตลอดเวลาว่าเนี่ยแผ่ให้ตัวนี้เนี่ยพิจารณาสิ่งนี้สิใบไม้ใบหญ้าต้นไม้อะไรก็ว่าไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เข้ามากระทบเนาะต้องถือว่าตัวเองมีบุญฉะนั้นอย่าทิ้งเวลาให้มันเปล่าประโยชน์นะคะคู่ที่เราได้มาอยู่เขาเนี่ยในชาตินี้แล้วเขาไม่ให้เราต้องทำงานทำการอะไรเนี่ยเขาเป็นคู่อุปถัมภ์แล้วนะยิ่งเรามันได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยนี่แหละคือคนที่อุปถัมภ์เราค้ำชูเราจริงๆนะคะในการที่จะให้เราต่อบุญกุศลที่ตัวเองทำมาแต่ก่อนเนาะก็ต้องให้บุญกุศลกับคู่มากๆอะไรเงี้ยนะคะแผ่บุญให้คู่มากๆโอเคมาฟังพี่ท่านนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏพี่สวดมนต์มา2ปีแล้วพร้อมฟังคุณนาฏครบ2ปีฟังกันนานเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเยอะแยะเกี่ยวกับตัวพี่และไม่เคยฝันเห็นหลวงปู่และไม่เคยท้อสวดมนต์เป็นกรรมฐานค่ะมีอยู่คืนหนึ่งนิมิตฝันเห็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอยู่บนท้องฟ้าองค์ใหญ่มากพี่ดีใจและอธิษฐานขอพรท่านค่ะงวดนั้นพี่มีโชคด้วยค่ะนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะบางคนก็ขอได้เหมือนที่หลวงตาพูดนะคะบางคนก็ขอไม่ได้แต่น้องเนี่ยน้องสาวไม่เคยขอได้เลยค่ะขอเลขขออะไรอย่างเงี้ยไม่เคยได้เลยค่ะนะคะก็แล้วแต่ละคนนะคะมีของเดิมอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีบุญเดิมที่เราทำมามันก็จะขึ้นมาท่านพูดอย่างเงี้ยนะหลวงตาพูดอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเราก็จะได้โชคได้ลาภไป
โอเคค่ะก็นี่แหละเนาะก็ให้กำลังใจนะคะแบบเนี่ยแหละถ้าทำแบบกรรมฐานเนี่ยท่านจะรู้เห็นนู่นนี่นั่นเรารู้ตัวเราเองนะแต่เราไปบอกคนอื่นว่าทำสีเนี่ยถ้าบางคนถามว่าทำไมโชคดีจังเลยนะมีนั่นมีนี่ตลอดเข้ามาในชีวิตตลอดมีแต่สิ่งดีถ้าเราบอกว่าสวดมนต์สิทำแบบกรรมฐานนะนู่นนี่นั่นมันก็น้อยคนมากที่จะเชื่อนะคะเอาจริงๆแล้วต่อให้เขาเชื่อเขาก็ทำไม่ได้เขาจะคิดอย่างนี้นะว่าเฮ้ยทำไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมันยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่มีบุญสัมพันธ์กันจริงๆเนี่ยมันจะบอกว่าไหนลองทำดูสิต้องทำแบบนี้เลยเป๊ะๆแบบนี้เลยแล้วเขาก็ทำได้เนี่ยค่ะเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยเป็นเส้นทางของท่านลูกหลานของท่านจริงๆถึงทำได้แล้วก็ปฏิบัติได้แล้วก็ทำแบบจริงจังได้ใครที่ทำได้จริงๆน่ะเขาจะรู้เลยว่าเขาเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่เขาแบบทำแบบกรรมฐานได้เพราะว่าชีวิตมันจะมีแต่สิ่งดีๆค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งดีๆที่ใหญ่ๆตุ้มลงมานะมันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆหน้าที่การงานทำมาค้าขายสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะมันชีวิตเรามันไม่อดไม่อยากนะมันจะผ่านไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่เราทำอยู่นะคะมันไม่ค่อยมีอะไรมาติดขัดมาฉุดรั้งคิดดูบุญตัวเองอะภาวนาทุกขณะจิตมันเยอะขนาดไหนที่บันทึกในแต่ละวันแล้วสิ่งที่เราไม่ดีนะเราไม่ค่อยทำนะสิ่งสมมติว่าเราเคยทำสิ่งไม่ดีมาแต่ว่าเราเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวละเราเริ่มหยุดที่จะทำสิ่งไม่ดีพยายามทำน้อยที่สุดไม่ให้มันหลุดนะบันทึกแต่สิ่งดีๆเข้าไปทุกขณะจิตณเวลาที่มีสติรับรู้เนี่ยสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะอยู่เท่าเดิมหลวงตาพูดมันไม่ขึ้นมามันไม่มีโอกาสในการส่งผลหรือถ้าเราไปเจอเจ้ากรรมในเวรถ้าเราภาวนาแบบกรรมฐานมันไม่มีช่องเจาะเข้ามาสมมติว่าเราเกิดอุบัติเหตุแทนที่เขาจะเอาชีวิตเราเขาก็จะเกิดอุบัติเหตุแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะนั่นแหละถ้าใครเชื่อนะแต่สำหรับดิฉันเนี่ยดิฉันเชื่อหมดใจเลยว่าถ้าเราภาวนาตลอดเนี่ยพลังงานบุญอยู่กับเราตลอดเนี่ยคุ้มครองเราตลอดเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่สามารถเจาะมาได้นะคะเนาะเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆแล้วว่าถ้าท่านมองเห็นคลื่นแสงสว่างอ่ะท่านจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรเจาะเข้ามาได้เพราะว่าสิ่งนี้จะวนอยู่กับเราตลอดเวลาเลยเพราะว่าจิตเราภาวนาต่อให้เราไม่ภาวนาแต่ว่าจิตเราไม่ขุ่นอ่ะเฉยๆธรรมดาน่ะแล้วเราแบบน้อมกระแสพลังงานท่านผ่านเราตลอดนะมันก็จะเป็นแบบนั้นอยู่หลวงตาพูดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่จิตมันโดนตัดมันคิดไปทางโลกแล้วมันเริ่มขุ่นนะคะเริ่มคิดฟุ้งเริ่มโกรธเริ่มมีอารมณ์ร่วมกับสิ่งไม่ดีที่เห็นอ่ะมันก็จะโดนตัดพลังพวกนั้นก็จะหายไปก็จะเป็นพลังที่ไม่ดีเข้ามาแทนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะพี่เนาะก็ขอบคุณมากๆที่ดูกันมานานแล้วนะคะก็ดีใจด้วยที่พี่ทำได้เนาะนี่แหละเราจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองอะนะคะว่าชีวิตเราแบบเลิศละที่สุดของฉันแล้วอะไรเงี้ยบุญก็ได้ทำตลอดด้วยการภาวนางานการทางโลกก็ได้ทำตลอดทำไปตามลักษณะของมันตามหน้าที่ของมันตามบทบาทของมันที่ต้องทำอะไรเงี้ยนะคะนี่แหละค่ะขอให้พี่ทำไปเรื่อยๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะอย่าละทิ้งเนาะถ้ามันติดอยู่ในจิตแล้วเนี่ยดิฉันเชื่อเลยว่าไม่มีใครที่จะทิ้งในการปฏิบัติมันไม่เป็นภาระนะคะมันไม่เป็นภาระเลยมันทำเองของมันเองนะโอเคค่ะมาฟังน้องท่านนี้นะคะจากคลิปก่อนนะเขาเขียนมาเล่าให้ฟังโอเคเขาบอกว่ามารายงานผลของอาการหน่วงจักระคาพินาศช่วงนี้ที่มีอาการหน่วงเริ่มเบาลงจักระมันจะมีอยู่7จุดนะคะ7จุดในร่างกายเราพินาศช่วงนี้มีอาการหน่วงเริ่มเบาลงระหว่างวันภาวนาเนี่ยก็เกิดกระแสไฟฟ้าช็อตและมีอาการหนาวเย็นทั่วร่างกายเลยค่ะอาการไฟฟ้าช็อตเนี่ยมีอาการเต้นตุบๆบางทีเต้นแรงจนเจ็บค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะที่เรียกว่าพลังงานพี่นาคะช่วงนี้อาการหน่วงตรงศีรษะทุเลาลงแล้วค่ะตรงนี้นะคะตรงกระหม่อม
ทุกครั้งที่หน่วงหนักหนูจะทำแบบพี่บอกคือดึงลมเข้าตรงกลางกระหม่อมแล้วแผ่ออกทั่วร่างทำให้พลังงานที่มันกระจุกอยู่ที่เดียวนั้นไหลลงทั่วร่างจะรู้สึกร้อนๆตามลมที่เราแผ่ออกไปจนหัวเริ่มไม่หน่วงค่ะแต่พลังงานที่ไหลลงมาเหมือนไฟฟ้าช็อตส่วนมากดึงลมก็ถึงปลายเท้าบางทีก็เต้นตุบๆบางทีก็ยุบยับยุบยับแต่ดีจริงๆค่ะถ่ายเทพลังงานไปทั่วร่างกายแล้วเหมือนมันไม่รวมตัวกันทำให้ภาวนาได้ตลอดทั้งวันแล้วค่ะแต่ก็จะมาบ่อยมากค่ะอาการไฟช็อตปลายเท้าและที่ศีรษะค่ะพี่หน้าส่วนมากหลายๆคนจะมีอาการหาวและขนลุกจะเป็นตอนเริ่มสวดใหม่ๆแต่หนูเพิ่งจะเกิดอาการนี้ค่ะเป็นเกือบทุกวันเลยค่ะเวลาที่หนูสวดมนต์บทคาถาเงินล้านระหว่างสวดจะนึกถึงหน้าหลวงพ่อฤาษีนะคะจะเกิดอาการหาวและขนลุกทั่วร่างกายค่ะหรือเวลาสัพเพก็จะเกิดอาการขนลุกเป็นละลอกเวลากล่าวน้อมถวายบุญท่านก็เกิดปิติสะอื้นขนลุกมากเลยค่ะส่วนมากถ้านึกถึงหน้าหลวงปู่จะเกิดปิติสะอื้นถ้าเป็นพระท่านมาอนุโมทนาบุญกับเราทำไมเราหาวคะนึกว่าจะเป็นพวกวิญญาณเท่านั้นจะเกิดอาการหาวและขนลุกขอบคุณในคำตอบพิมพ์ยาวมากค่ะก็เขาจะพูดถึงเรื่องการที่ร่างกายเราจิตเมื่อเรามันเริ่มละเอียดเนี่ยมันจะสามารถรับรู้ถึงคลื่นกระแสพลังงานนะคะนี่แหละค่ะการที่เขาบอกว่าที่เหมือนอาการไฟช็อตน่ะคือจิตเราไปจับคลื่นพลังงานได้นะคะการที่เขาแบบบอกว่าเดินกระแสจากที่มันหมุนตรงหัวนี่ค่ะมาทั่วร่างเนี่ยคือเป็นการเดินจักระนะคะเดินจักระเพื่อให้พลังงานมันกระจายตัวเวลาเราสวดมนต์เนี่ยบางคนก็จะดึงพลังงานเข้ามาทางนี้แล้วกระจายออกทั่วร่างนะคะนั่นแหละจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นเหมือนไฟช็อตหรือว่ามันจะเป็นหน่วงหมุนบางทีไม่ใช่ไฟช็อตบางทีเรานอนสมาธิมันจะเกิดไฟช็อตเหมือนกันแบบวูบวูบวูบเหมือนที่ตัวเราอะค่ะเป็นวูบวูบเหมือนช็อตไฟช็อตแบบที่เราไปมือเราเปียกแล้วเราไปจับปลั๊กไฟแล้วมันเกิดช็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่แรงขนาดไฟฟ้าบ้านอะไรเงี้ยฮะจะเบากว่านั้นอยู่นั่นแหละค่ะก็นี่แหละมันจะเกิดสมมติว่าเราเริ่มเดินจับคลื่นพลังงานได้มันจะเป็นอาการอุ่นๆไหลลงมาทั่วร่างมันจะเป็นอาการร้อนๆแล้วไปออกปลายเท้าสองข้างเนี่ยหรือฝ่าเท้าทั้งสองข้างมันจะเป็นร้อนวูบ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 เหมือนร้อนประมาณเหมือนเราเป็นไข้น่ะเป็นไข้ถ้าปลายเท้านะคะแต่ว่าถ้าตามตัวก็จะร้อนๆอุ่นๆเฉยๆแต่ว่าถ้าออกปลายเท้ามันจะรู้สึกว่ามันร้อนอาการเหมือนคนเป็นไข้37องศาประมาณเนี้ยนะคะนั่นแหละก็เราทำบ่อยๆท่านบอกว่าปรับร่างกายให้มันนั่นค่ะให้มันบาลานซ์กันก็คือให้มันแบบทำงานปกตินะดินน้ำลมไฟในร่างกายส่วนมากเนี่ยคนที่เขาชอบฝึกจักระเขาก็จะไปทำแบบนี้ละค่ะไปทำดึงพลังงานแผ่ลงมาทั่วร่างจนถึงปลายเท้านะคะก็นี่แหละค่ะท่านบอกว่ามันคนที่จะทำได้ก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนมากเนี่ยก็จะไม่ค่อยฝึกด้านจักระสักเท่าไหร่จะฝึกการนั่งสมาธิทั่วๆไปกับคู่กับคำภาวนาแต่ว่าเราก็เปลี่ยนจากบางเหมือนที่น้องทำเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสวดพระคาถาแต่เดินพลังงานเดินเหมือนเอาพระคาถาน่ะเข้ามาอาบทั่วร่างอาบทั่วธาตุกายสังขารเรานะคะก็นี่แหละค่ะน้องก็เกิดอาการเยอะเนาะอาการหาวเกินมากคนแรกๆที่ปฏิบัติจะเป็นนะคะอาการหาวอาการน้ำตาไหลอาการแบบบางคนมีแก๊สขึ้นมาในท้องอะไรอย่างเงี้ยเวลานั่งสวดมนต์นะคะแล้วแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันส่วนมากอาการหาวเนี่ยที่ท่านพูดแหละค่ะว่าอาการหาวอาการเนี่ยอาการที่แบบเหมือนมีลมเข้ามาในท้องเนี่ยดิฉันไปฟังที่หนึ่งไม่รู้อะไรมันคือแต่ละที่พูดไม่เหมือนกัน
ขาบอกว่าโลกวิญญาณที่กายละเอียดมาต้องกับกายหยาบช่วงที่เราภาวนานะคะมาต้องกับกายหยาบของเราเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการหาวอาการมีลมขึ้นมาในท้องอะไรเงี้ยนี่บางคนก็จะไม่เป็นบางคนก็จะเป็นแบบอื่นไปแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันถ้าเป็นช่วงหาวนี่ก็หาวแทบจะกรามค้างนะคะคือแบบหาวไม่หยุดไม่หย่อนคือเหมือนหาวไม่พอสักทีอะไรเงี้ยเคยเหมือนเคยเห็นไหมที่วิญญาณเข้าแบบไปอยู่เข้าคนแล้วแบบเกิดอาการหาวอาการน้ำตาไหลอาการแบบเหมือนที่ฉันเคยไปดูที่นึงที่มีวิญญาณอยู่ในร่างกายผู้หญิงคนนึงหมอเขาแตะมีดหมอลงไปตรงท้องเขาเนี่ยเขาแบบจะเลอออกมาทางปากเขาเอออะไรเงี้ยบอกว่าเออเป็นแบบนี้เนาะแต่ละคนไม่เหมือนกันฮะอะไรเงี้ยนี่แหละค่ะก็เป็นหมดเลยนะคะอาการตุ๊บตุ๊บตุ๊บบางทีอะไรเงี้ยร้อนๆพาวๆอะไรเงี้ยไฟช็อตอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องก็จับขึ้นพลังงานได้เนาะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะเป็นแบบคือเขาก็ค่อยๆทำไปนะปฏิบัติค่อยๆทำไปถ้าแบบต้องคุมให้ดีๆต้องพิจารณาให้ดีๆนะคะถ้าใครเป็นอะไรเยอะๆบางทีเราแบบหลวงตาบอกว่าถ้าบางคนฝึกแล้วแบบกดธาตุขันธ์อ่ะมันธาตุมันจะแตกท่านพูดอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบสบายๆให้ปรับเอาเช่าช่วงไหนรู้สึกว่ามันไม่ปกติเราก็ปรับให้มันอยู่ปกติของเรานะปกติของเราก็คือสบายของเรานะไม่ต้องไปโกรธมันมากถ้ารู้สึกว่าทำแบบนี้แล้วสึกเบาสบายพลังงานขึ้นพลังงานมันเบาสำหรับตัวเราเบากายเราเบาแสดงว่าถูกถ้าทำแล้วรู้สึกว่ากดหนักมากเลยถ้าทำแบบนี้ก็ถอยลงมาปรับหาตัวเองเพราะว่าแต่ละคนเป็นไม่เหมือนกันอธิบอกยากเหมือนกันฉะนั้นตัวเองจะต้องมีปัญญาเกิดในการดูว่าของเราเป็นแบบไหนถ้าทำแล้วเบาเพลินเนี่ยเหมือนดิฉันเนี่ยภาวนาในระหว่างวันเพลินเนี่ยดิฉันจะรู้แล้วว่าดิฉันจะเน้นช่วงกลางวันเพราะว่าเพลินช่วงกลางวันอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าภาวนาไปเพลินไม่ได้คิดอะไรไม่ได้หวังอะไรแค่ภาวนาเพลินแผ่เมตตาให้กับสิ่งต่างๆไปเนี่ยกายเบาใจเบาค่ะนะก็ให้น้องไปปรับดูว่าอะไรเหมาะกับตัวเองนะคะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจค่ะโอเคเนาะมาฟังเรื่องของคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าสวัสดีครับยังติดตามฟังอยู่ทุกคลิปนะครับเพียงแต่ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเขียนคอมเมนต์นะครับประสบการณ์ประมาณ2ปียืนยันว่าดีในทุกด้านจิตใจร่มเย็นแต่ขอถามนิดนึงใครเป็นแบบผมบ้างที่มีเหตุการณ์ต้องตื่นตอนประมาณ1:00ในทุกๆคืนเพื่อมานั่งสมาธิแผ่บุญเหมือนถูกปลุกส่วนใครที่มีบ้านอยู่ทางสามแพร่งแบบผมสวดไปเลยครับสวดไปแล้วก็ให้พิจารณากฎแห่งไตรลักษณ์พิจารณากายสังขารด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ให้สวดแบบภาวนาเป็นกำลังใจครับและขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ทำคลิปและทุกๆท่านในทุกบุญกุศลสาธุอนุโมทนามิก็อนุโมทนาบุญในทุกบุญที่ทำนะคะก็เป็นเยอะค่ะเป็นเยอะที่โดนปลุกนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่หลับไม่เป็นบ้างเป็นล่ำเวลาบางคนนอนไม่พอได้ซ้ำไปช่วงที่ปฏิบัติใหม่ๆบางคนเพลียมากเลยจะบางทีนอนแล้วจิตลอยๆทั้งคืนบางทีโดนปลุกเป็นระยะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่มีจิตมีความเพียรจริงๆไม่มีหน้าที่การงานต้องทำมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากโดนปลุกเขาเต็มใจที่จะลุกขึ้นมาแต่ว่าบางคนมีหน้าที่การงานต้องทำก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเรานอนไม่พอหรือนอนไม่เต็มหรือว่าโดนปลุกเป็นเวลาเนี่ยเราต้องบอกเขาว่าอย่ามาปลุกนะเพราะว่าเราจะต้องตื่นขึ้นมาเราจะต้องไปทำงานเดี๋ยวเราจะไม่มีสมาธิในการทำงานหรือว่าเราร่างกายเราจะเพียรในการทำงานขอให้ท่านได้มาน้อมรับบุญในช่วงที่เราสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้หรือว่าเวลาที่เราจะสวดตอนกลางคืนให้มาน้อมรับบุญด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แต่บางคนที่สามารถทำได้อยู่แล้วโดนปลูกขึ้นมาก็มานั่งสวดมนต์แผ่เมตตาได้ก็ทำไปค่ะแล้วแต่แต่ละคนแต่ดิฉันมีช่วงนึงนอนไม่ได้เหมือนกันช่วงใหม่ๆหรือว่ามันเป็นบางระยะดิฉันนอนไม่พอดิฉันรู้สึกว่าดิฉันเหนื่อยมากดิฉันบอกว่าไม่ต้องมาปลุกดิฉันไม่ต้องมาทำให้ดิฉันตื่นคืนนี้ขอให้นอนหลับดีๆเพราะดิฉันไม่อยากตื่นดิฉันรู้สึกเหนื่อยมันก็จะไม่เป็นนะคะมันก็จะไม่ตื่นมันก็จะไม่มีอะไรมาสะกิดเพราะว่ามีช่วงนึงที่ดิฉันนอนแล้วดิฉันโดนเหมือนโดนสะกิดน่ะสะกิดแขนแล้วให้เรารู้สึกตัวนะคะเหมือนคนแบบมาตั้งใจสะกิดแขนเราอะไรเงี้ยแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกหันมาดูนาฬิกาอุ๊ย2:00 น่ะ1:30 น่ะอะไรเงี้ยเราก็เลยครอบวิมานตัวเองไม่ให้ใครมาสะกิดเราแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องมาปลุกดิฉันนะคะดิฉันจะนอนอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าถ้าไปแผ่บุญในความฝันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงบางทีจำไม่ได้แต่คิดว่าไปแหละไปทำที่นู่นที่นี่ที่นั่นแต่ว่าจำไม่ได้จำได้พอเลือนลางอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะมีคนเป็นเยอะค่ะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีหน้าที่การงานที่แบบจะต้องทำในตอนเช้าแล้วเราแบบสามารถทำลุกขึ้นมาทำได้ก็โอเคแต่ถ้าแบบไม่อยากทำก็บอกเขาว่าไม่ต้องมาปลูกอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละค่ะเขาบอกว่าให้พิจารณาไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ก็คือเนี่ยค่ะไตรลักษณ์คือไตรก็คือ3นะคะ3ลักษณะคือลักษณะ3ประการนี่คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คือเนี่ยแหละคือความไม่แน่นอนของชีวิตสรุปก็คือความไม่แน่นอนของชีวิตเกิดขึ้นมาแล้วก็มีชีวิตอยู่สักระยะนึงถึงเวลาอายุขัยก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นต้นไม้ใบหญ้านะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็ทำไปนานๆมันจะพิจารณาเองมันจะเกิดขึ้นเองว่าเออชีวิตไม่มีอะไรเนาะทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เกิดมาก็ใช้ทางโลกคุ้มแล้วเมื่อทางโลกอยู่แล้วก็ทางธรรมเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเพื่อกำหนดทิศทางเป้าหมายตัวเองไม่ค่อยติดเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องที่เรื่องนาแล้วเพราะว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะพิจารณาเองถ้าช่วงแรกปฏิบัติมันจะพิจารณาไม่เป็นหรอกมันจะไม่มีจิตที่จะคิดแบบนั้นเอาแค่ภาวนาไปก่อนภาวนาแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญหลังจากนั้นทำไปเรื่อยๆมันจะเกิดความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าตัวเองได้ประสบการณ์จากการที่สวดมนต์ทุกวันทุกขณะจิตมันก็จะเริ่มพิจารณากว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเข้าใจตามความเป็นจริงมากขึ้นวางอารมณ์เป็นมันจะมาเองหมดเลยนะคะจากฐานนี่แหละดิฉันก็ไม่รู้มันจะได้แบบนี้สมัยดิฉันทำใหม่ดิฉันก็คิดแค่ว่าแผ่เมตตาว่ะแผ่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มได้มากขึ้นพิจารณาเป็นมากขึ้นเข้าใจตามสิ่งที่เข้ามากระทบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะพิจารณากายสังขารเมื่อนี่แหละนานไปก็เหมือนที่ดิฉันพูดแหละมันจะว่าโอ้ยกายก็เนาะกินข้าวก็หากินแต่ของแซ่บๆนัวๆของเสี้ยวอร่อยๆแต่ทำไมมันยังเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นมันก็จะเริ่มเบื่อในกายสังขารมันจะเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวบางทีเราจะเริ่มแบบเออวันนี้ก็ปวดหัววันนั้นก็ปวดขาโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมกายมันไม่แบบปกติอะไรเงี้ยเมื่ออายุมากขึ้นมันจะเป็นแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ได้เป็นนักพิจารณามันนะคะแต่มันเกิดขึ้นก่อนเกิดความทุกข์ขึ้นก่อนเราก็เลยไปพิจารณากายว่าเนาะกายก็เป็นแบบนี้เนาะอายุยังไม่เยอะแล้วทำไมเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นลักษณะแบบเนี้ยมันจะทำให้เราพิจารณามันเกิดจากการเจ็บป่วยก่อนนะคะนั่นแหละมันถึงเข้ามากระทบให้จิตมันก็จะเริ่มพิจารณานะคะมันจะเกิดแบบเนี้ยโดยที่เราไม่ได้ไปตั้งใจไปดูมันบางทีนะคะเป็นแบบนั้นนะคะโอเค อนุโมทนาสาธุบุญนะคะให้กำลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะขอให้มีความเพียรเนาะมาดิฉันเริ่มปวดหัวกลับมาอีกแล้วค่ะมาฟังคุณท่านนี้นะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยค่ะและญาติธรรมที่กำลังปฏิบัติขอให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งฝ่าฟันไปให้ได้ทุกคนขอบารมีหลวงปู่นำทางแสงสว่างให้ลูกหลานหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยเถิดอนุโมทนาสาธุบุญนะคะทั้งท่านใหม่ๆและเก่าๆด้วยกันเนาะอธิษฐานทุกวันค่ะอธิษฐานทุกวันถ้าสมมุติว่าจิตใจตัวเองไม่ค่อยมีความตั้งมั่น
ต้องอธิษฐานย้ำทุกวันหลวงตาบอกว่าเหมือนบางใครบางคนที่มาเริ่มปฏิบัติใหม่ๆและอธิษฐานว่าเดือนหนึ่งเดือนแรกเนี่ยกี่ร้อยจบกี่จบเดือนที่สองอธิษฐานเพิ่มเดือนที่สามอธิษฐานเพิ่มหรือว่าเดือนที่สี่ก็เป็นปีขึ้นอธิษฐานเป็นปีเป็นสองปีเป็นห้าปีไปอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเพิ่มการตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นเป็นระยะแต่สำหรับดิฉันไปเอาตามหลวงตาหลวงตาบอกว่าตอนที่หลวงตาอธิษฐานใหม่ๆก็คือจะสวดมนต์ทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำเราไม่ได้กำหนดว่ามันเป็นกี่จบเพราะเราไม่ได้แคร์ตรงนั้นเราแคร์แค่ว่าเราจะดึงจิตเราให้อยู่กับสิ่งเนี้ยได้บ่อยๆตลอดทั้งวันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ตั้งแต่วันแรกก็อธิษฐานแบบนั้นจนถึงณปัจจุบันดิฉันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบที่จะมานั่งนับนะคะว่าวันนี้วันที่1วันที่2วันที่3ภาวนาไม่ชอบเป็นคนที่ต้องมานั่งขีดนะคะว่าวันนี้10จบพรุ่งนี้วันที่2 10จบพรุ่งวันนี้มะรืนวันที่3 10จบจนถึงสิ้นเดือนแล้วมาเริ่มใหม่ดิฉันเป็นคนไม่ใช่จริตแบบนั้นดิฉันเป็นคนที่จริตแบบว่าเป็นคนหัวร้อนเวลาทำอะไรเนี่ยมีความมุทะลุเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังใครเป็นคนถามว่าดีไหมมันก็ดีบางอย่างมันก็ไม่ดีบางอย่างฉะนั้นเวลาทำอะไรเนี่ยก็เลยทำอะไรที่มันง่ายๆสะดวกสำหรับตัวเองแบบนี้แหละค่ะแบบที่ท่านภาวนาแบบนี้ก็ภาวนาตามท่านว่าเอ้ยอธิษฐานตามท่านว่าลูกจะสวดทุกขณะจิตที่ระลึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำแล้วก็สู้กับจิตตัวเองก่อนที่จะปฏิบัติก็จะหลุดเป็นแบบนี้ค่ะชอบบังคับจิตใจตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะนั่นแหละเพราะคิดเสมอว่าถ้าเราชนะใจเราก็ชนะคนอื่นดิฉันคิดแบบนั้นก่อนที่จะปฏิบัติธรรมหลายปีแต่ก่อนก็เป็นแบบนี้ค่ะเวลาเริ่มปฏิบัติธรรมก็เลยทำแบบที่หลวงตาพูดก็คือทุกขณะจิตนะคะนั่นแหละก็มาฟังเรื่องของพี่ถัดไปนะคะก็ให้กำลังใจนะคะใครที่แบบนั่นก็ต้องใช้หลักในการอธิษฐานบ่อยๆนะคะอธิษฐานแล้วก็ตั้งสัจจะบ่อยๆถ้าใครที่แบบจิตใจไม่ค่อยมั่นคงนะคะไปฟังครูบาอาจารย์บ่อยๆนะคะจะได้แบบมีแรงกำลังใจในการปฏิบัตินะคะโอเคมาฟังน้องท่านนี้นะคะเขาบอกว่าเขาไปฟังคลิปเก่านะคะหนทางสู่การหลุดพ้นคลิปที่197เขาบอกว่าฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าพี่นาฏน่ะโชคดีจังค่ะที่มีคู่ชีวิตแบบนี้เหมือนเป็นคู่อุปถัมภ์กันมาเลยค่ะดูเข้าใจกันส่งเสริมซึ่งกันและกันมีความสุขจังยินดีด้วยนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญค่ะมันคงเป็นสิ่งที่เราตั้งสัจจะมันคงเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานมาเหมือนอยากแต่งงานอยากมีลูกมีเต้าอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอยากมีลูกมากแต่จิตนึงจิตลึกๆก็ไม่อยากมีก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าทุกครั้งที่กล่าวอะไรก็ตามเนี่ยจะขอว่าขอให้ลูกมีคู่มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูจะไม่ขอเรื่องคู่ครองแม่บอกว่าจะขอเรื่องคู่ครองให้ขอบอกว่าให้มีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูจะเป็นใครก็ตามในชาติภพที่ผ่านมาที่เราเคยเป็นอุปถัมภ์ค้ำชูกันนะฮะเป็นในลักษณะที่ดีนะอุปถัมภ์ค้ำชูฉะนั้นเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ก็ได้มาอยู่ด้วยกันเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะดิฉันเอาคำที่แม่ดิฉันสอนมาก่อนที่จะแต่งงานนะคะอธิษฐานแบบเนี้ยแม่บอกว่าให้ไปวัดไหนที่ใดก็ตามอย่าไปขอเรื่องคู่ครองให้ขอว่าให้เจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูในชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยให้แบบได้อยู่อย่างมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันคงเป็นสิ่งที่เราอธิษฐานมานะคะเอาจริงๆแล้วเนาะอะไรที่เราคิดบางทีมันก็ไม่ได้ค่ะคิดอยากได้แบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ได้ก็ได้มาทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะให้กำลังใจน้องนะคะก็ขอให้น้องแบบมีความเพียรเนาะน้องก็บอกว่าหนูไม่ได้สวดตอนเช้าแบบนั่งสวดหรือว่าสวดกลางคืนแบบนั่งสวดเลยพี่หน้าหนูสวดภาวนาในใจเอาเพื่อลดการกระทบกับคนในครอบครัวเพราะว่าคนในครอบครัวจะบอกว่ามีแต่สวดมนต์ภาวนาทั้งที่มันก็เป็นช่วงก่อนนอนแล้วหรือว่าช่วงที่ตีสี่ตีห้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาไม่ชอบก็เลยแนะนำน้องให้เปลี่ยนบอกว่า
ทำไปเหอะทำในใจก็ได้ไม่ต้องแบบทำให้คนอื่นเขารู้เขาเห็นหรอกถ้าเขาไม่ชอบเพราะว่ามันยังต้องอยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไปเหอะเราได้ของเราคนเดียวนั่นแหละเวลาตายไปเขาก็แบบเราก็ไปของเรานั่นแหละเราทำอะไรเราก็ไปตามบุญกรรมที่เราทำเขาทำอะไรเขาก็ไปตามบุญกรรมที่เขาทำเราไม่สามารถไปควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้เราทำเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เราควบคุมตัวเองได้สิ่งที่เราได้รับก็คือนั่นแหละอะไรที่เราทำแต่สิ่งดีๆเราก็ได้รับแต่สิ่งดีๆเนาะคนสามีหรือว่าคู่ภรรยาเราที่ติดอยู่ทางโลกก็นะเปลี่ยนไม่ได้ก็ปล่อยค่ะจริงๆแล้วเหมือนถ้าเขาไม่ทำแต่เขาไม่ได้ว่าอะไรเราเลยเพราะเขาทำไม่ได้เขาก็ถ้าเขามีจิตนั่นอยู่เขาก็จะอนุโมทนาบุญกับเราเหมือนแฟนดิฉันทำไม่ได้แต่ดิฉันบอกว่าถ้าเธอเชื่อเธอให้อนุโมทนาบุญกับฉันนะทุกครั้งที่เขาเดินมาเปิดหน้าต่างไม่รู้เป็นอะไรค่ะทุกครั้งที่ดิฉันนั่งสวดมนต์จะชอบมาเปิดหน้าต่างแล้วเขาก็จะบอกเราก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญสิเขาก็จะพูดภาษาไทยนี่แหละเขาก็จะบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญครับจะพูดอย่างเงี้ยทุกครั้งหรือว่าอะไรที่ดิฉันทำดีๆเขาจะบอกว่าสาธุครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเขาก็มีจิตยินดีกับความดีที่เราทำแต่เขาทำไม่ได้แต่เขาก็ได้บุญนะคะถ้าจิตเขาแบบยินดีพอใจในสิ่งที่เราทำดูทำแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็นี่แหละค่ะเนาะทำไปเถอะค่ะถ้าใครไม่ชอบแฟนไม่ชอบเราก็ทำในใจไปไม่ต้องให้เขารู้มาฟังเรื่องของคุณถัดไปเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏ KFC จากสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะ KFCขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาทุกๆบุญนะคะยังติดตามและให้กำลังใจคุณนาอยู่ตลอดนะคะขอบคุณที่มาแนะนำคำพูดดีๆสิ่งดีๆให้เข้าใจมากขึ้นได้กล่าวเป็นพูดเป็นเรามีแรงให้เรามีแรงเพียรต่อไปขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะก็ยินดีนะคะยินดีมากๆเลย KFCก็ขอให้พี่ทำไปนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะก็ขอให้มีความเพียรต่อไปเรื่อยๆถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าใครไม่สุขเนี่ยเราสุขเองอยู่ในใจนี่แหละบางทีไม่อยากฟังอะไรเนี่ยมันก็ผ่านหูเราไปเลยนะคะสบายใจสบายอกสบายใจค่ะไม่ค่อยมีความทุกข์เหมือนใครจะทุกข์ก็ช่างนะคะบางทีนะใครจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็ช่างเราไม่ได้เอาใจเราไปจิตเราไปจับกับสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้นะคะทำไปนานๆจะรู้เห็นเลยว่าแบบโชคดีว่ะมีเกราะป้องกันทั้งร่างกายและจิตใจมากเลยจิตก็มีความเข้มแข็งเกราะป้องกันร่างกายนั่นคือไม่ให้เข้าไปกระทบกับคนอื่นหูก็ไม่ได้ยินในสิ่งที่คนอื่นพูดอยากฟังก็ฟังไม่อยากฟังก็ผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะไม่เจ็บในใจด้วยนะคะเวลาฟังผ่านไปหรือบางทีแทบจะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยก็มีหลวงตาพูดเขาปิดให้เราเพราะเขาอยากให้เราจิตเราแบบทรงอารมณ์ดีอะเพื่อที่พลังงานจะได้ผ่านตลอดแล้วเขาก็ได้บุญจากเราตลอดอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่นะคะทำไปเรื่อยๆเนาะเอ้านี่นะคะมาฟังของคุณคนนี้นะคะเขาบอกว่าอันนี้คลิปต่อจากคลิปก่อนนะคะเขาว่าอยากจะบอกว่ากินข้าวเย็นแล้วไปนั่งสวดมนต์มันอึดอัดเหมือนหายใจไม่พอทำให้สมาธิไม่โล่งจนต้องล้มเลิกการสวดไปในวันนั้นเลยค่ะหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยกินข้าวเย็นอีกเลยค่ะ กินพอดีค่ะเพราะว่ากินมากมันก็นั่งไปนั่งเนี่ยไปนั่งสวดมนต์มันจะรู้สึกอึดอัดเมื่อธาตุมันไม่ปกติเนี่ยสมาธิมันไม่ค่อยอยู่นะคะมันไม่รู้มันไปยังไงมันรู้สึกโอ้ยหนักท้องโอ้ยปวดท้องโอ้ยนั่นนี่มีอยู่วันหนึ่งดิฉันไม่ได้กินข้าวไปนั่งสวดมนต์สวดไปสักระยะหนึ่งเธอท้องเริ่มร้องแล้วก็เริ่มรู้สึกหิวข้าวบอกว่าโอ้เนาะมันได้ปัญญานะคะถ้าร่างกายมันไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่มีสมาธิแฮมันก็จะรู้สึกโอ้ยหิวข้าวจังเลยโอ้ยหิวข้าวจังเลยอย่างเงี้ยค่ะเมื่อไรจะสวดเสร็จสักทีอยากไปกินข้าวแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอน2ทุ่มนะคะสัก2ทุ่มครึ่ง3ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละก็เลยบอกว่าเออเนาะร่างกายไม่พร้อม สมาธิมันก็ไม่ดีฮะมันก็วอกแวกสับสายฮะนั่งบางวันนั่งกินข้าวแบบอิ่มเหมือนที่คุณคนนี้พูดแล้วก็รู้สึกโอ้ยรู้สึกแน่นไปหมดเลยจุกขึ้นมาแน่นไปหมดเลยแบบไม่มีสมาธิอีกเลยบอกว่าโอ้ย
อิ่มอิ่มเกินไปก็ไม่ดีหิวเกินไปก็ไม่ดีไม่กินเลยก็แบบทรมานอีกมันไม่มีอะไรพอดีเลยนะคะพูดถึงนะคะก็เลยว่าเออเนาะร่างกายเนี่ยแบบยากที่จะเอาใจอะแต่ว่าแบบไม่ใช้มันก็ไม่ได้ถ้าไม่มีมันก็ไม่มีมีแต่จิตก็ทำไม่ได้อีกก็ต้องอาศัยธาตุขันอีกธาตุร่างกายอีกบอกว่าเออพยายามปรับเอาแล้วกันว่าอะไรที่มันพอดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละบางทีเราแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับเราเราก็ได้ปัญญากับมันนะคะว่าเอออะไรมันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเนาะอะไรที่มันไม่มันน้อยเกินไปมันก็ไม่ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะก็นี่แหละค่ะเนาะให้กำลังใจค่ะค่อยๆปรับไปค่อยๆพิจารณาไปมันเกิดปัญญาหมดเลยนะคะอะไรที่เข้ามากระทบเนาะโอเคมาฟังเรื่องของพี่ท่านนี้นะคะน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะคะยาวมากเลยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนาฏและขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณนาฏและญาติธรรมทุกท่านค่ะเชื่อคุณนาฏในทุกเรื่องที่คุณเล่าอย่างเรื่องโลกวิญญาณมารับบุญตอนเดือนสิงหาคมวันที่22เป็นวันที่นรกเปิดเพราะดิฉันเคยฝันเหมือนคุณนาฏบริเวณหน้าบ้านเนี่ยมีคนมาเต็มไปหมดเขาคงเห็นว่าบ้านเรามีแสงบุญชวนกันมาเยอะล้อมรอบรถก๋วยเตี๋ยวมีแต่คนเหมือนเรามีแต่คนเหมือนเราทำโรงทานเหมือนเราทำโรงทานเลยคุณวันนั้นดิฉันก็ขายของดีหมดแต่วันเลยทุกวันนี้ก็ขายดีบ้างเงียบบ้างแต่ส่วนมากก็จะดีก็พออยู่ได้ไม่ลำบากชีวิตมีความสุขอยากเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าชีวิตมีความสุขอยากเล่าให้ฟังอีกแต่ว่าเขียนไม่ค่อยเก่งกว่าจะได้แต่ละตัวอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะที่มาเล่าสู่กันฟังเข้าใจนะคะว่ามันเขียนยากมากเลยเนาะการที่จะมันเขียนยาวๆมันยากมากเลยค่ะเพราะว่าดิฉันก็ไม่สามารถนะบางทีดิฉันใช้แบบพูดเอานะคะพูดเอาแล้วมันก็ออกเป็นตัวอักษรนะคะที่เวลาดิฉันตอบคำถามขนาดพูดก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยากเนาะขนาดแล้วแต่ละคนที่ต้องเขียนมาเป็นคำพูดเนี่ยมันมีแอปนะคะในโทรศัพท์แล้วนะเวลาพูดเนี่ยพูดใส่ไมค์นะคะพูดใส่ไมค์ใน YouTube นี่แหละในช่อง YouTube ก็จะมีเป็นรูปไมค์โคโฟนขึ้นมาเราพูดมันก็จะออกมาเป็นตัวอักษรเราก็ไปแก้เอาว่าบางตัวมันก็เขียนผิดบ้างถูกบ้างนะคะนั่นแหละก็นี่แหละค่ะถ้าใครที่แบบมีเซนส์อยู่แล้วเนี่ยยิ่งมาสวดมนต์คาถาหลวงปู่เนี่ยบางคนยอมรับเลยว่าสวดปุ๊บเห็นผีปั๊บเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งแผ่เลยผียิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละโลกวิญญาณนะคะเขาก็อยากได้บุญนะคะพูดถึงเขาตกภพภูมิน่าสงสารผีบางตนไม่เคยทำบุญเลยสมัยเป็นคนนะคะตายไปก็ไม่มีบุญก็เวียนอยู่นั่นแหละยิ่งไปตกสัมภเวสีก็เวียนอยู่ทีเนี้ยรู้ว่าตรงไหนที่เขามีบุญแล้วเขาแผ่ให้เนี่ยก็จะไปรวมกันไปออแอร์กันแล้วค่ะถ้าสมมุติว่าเขาได้รับบุญพอจนเปลี่ยนภพภูมิแล้วเขาก็ไปตามบุญตามกรรมนั่นแหละถ้าทำกรรมเยอะกรรมไม่ดีเยอะก็ลงไปข้างล่างก็ว่าไปแล้วแต่แต่ละตรงไหนที่เขาต้องไปถ้าวิญญาณไหนที่มีบุญก็ไปนะคะไม่เกิดก็เป็นเทพเทวดาก็ว่าไปนะคะเนาะเป็นแบบนั้นละค่ะก็นี่แหละคนมีเซนส์น่ะจะเห็นอะไรเร็วมากเลยเห็นนู่นนี่นั่นหรือว่าสัมผัสได้เร็วมากเลยบางทีเราแค่ต้องใช้จิตในการที่แบบสัมผัสนิ่งๆหน่อยอะไรเงี้ยถ้าเราแบบจิตเราแบบลื่นเลื่อนไปทางโลกมันสัมผัสไม่ค่อยได้นะคะมันก็จะสัมผัสได้ทางโลกทางหูตาจมูกเห็นทางโลกมันก็จะสัมผัสแค่สิ่งที่ตาเห็นแต่ถ้าคนที่มีเซนส์เนี่ยปฏิบัติไปสักระยะนึงมันจะสัมผัสทางด้านความรู้สึกว่าตรงนี้เป็นแบบนี้วันนี้เป็นแบบนี้วันนั้นเป็นแบบนั้นหรือว่าตรงไหนที่เราไปและเป็นแบบใดอะไรเงี้ยนะคะแม้แต่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยทางโทรศัพท์เนี่ยค่ะทางข่าวเนี่ยเวลาเราแผ่ปุ๊บเนี่ยรู้สึกปั๊บเลยนะคะแบบเฮ้ยเร็วฮะแต่บางดวงวิญญาณที่เราเห็นในข่าวเราแผ่ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเฉยๆบางดวงวิญญาณส่งความรู้สึกเร็วมากเลยบอกว่ามันก็สังเกตเห็นความเปรียบเทียบเราหลายๆที่ที่เราแผ่ไปอย่างเงี้ยค่ะหลายๆข่าวที่เราเห็นที่เขาเสียอะไรเงี้ยมันก็จะพิจารณาว่าเอ๊ะทำไมนี่ทำไมที่เราคนนี้เราแผ่ให้รู้สึกปุ๊บทำไมคนนั้นแผ่ให้รู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่นะคะนั่นแหละฝึกจับ
เซนส์อะจับเซนส์จับความรู้สึกค่ะถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะคะพูดถึงถ้าเราไปเจออะไรที่มันไม่รู้สึกไม่ดีเราก็จะได้แบบรีบออกจากตรงนั้นหรือว่าไปเจอใครที่รู้สึกไม่ดีเราก็จะได้แบบหลีกเลี่ยงคนนั้นหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มนึงที่เราไม่รู้ว่าเขายังไงแต่เมื่อเข้าไปแล้วรู้สึกไม่ดีเราก็จะเริ่มออกห่างออกจากกลุ่มนั้นมันเป็นเซนส์ที่แม่นน่ะเซนส์ที่แม่นให้เชื่อเซนส์ตัวเองให้เชื่อเซนส์ตัวเองแล้วเนี่ยชีวิตเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยเหมือนที่หลวงตาพูดแหละปฏิบัติไปนานๆไม่อยากไปตรงนี้มีความรู้สึกว่าเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราจะไปแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าอย่าไปนะอย่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันก็ช่วยเราได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะก็นี่แหละค่ะพี่ก็ฝันเห็นครั้งเดียวแล้วค่ะแบบแต่ก่อนก็จะเห็นแค่3ตัว3ต้น4ต้นฝันที่มารับบุญหรืออย่างมากก็10กว่าต้นที่เคยฝันเห็นในโรงงานแต่เป็นฝรั่งหมดนะคะแต่วันนั้นล่ะที่เห็นเยอะมากเลยเยอะเกินที่จะเชื่อนะจนแบบไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันทำไมเต็มสวนฉันไปหมดเลยอะไรเงี้ยนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยอะวันนรกเปิดวันนั้นนะคะนะคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าฉันจะสวดให้เต็มที่นะคะถ้าวันตุ๊ดจีนใช่ไหมคะที่เขาพูดเนี่ยก็เลยว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะสวดให้เต็มที่นะคะก็วันนี้ก็อาจจะสวดน้อยที่ผ่านมานะคะนั่นแหละค่ะก็ถ้าเขารู้ว่าเราเป็นโรงทานนะเขาจะแบบมาพึบเลยมาทุกวันน่ะจนกว่าที่จะไปได้แต่ถ้าเป็นเทพเทวดาเขาก็จะมาอยู่แล้วนะเพราะว่าเขาต้องแสงบุญนะคะที่เขาแบบได้จากคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาแบบต่ออายุเขาในภพภูมิที่เขาอยู่หลวงตาพูดอย่างนี้นะคะเพราะว่าแสงบุญเขาก็จะหมดลงทุกวันหมดลงหมดแล้วก็ต้องไปตามบุญกรรมที่ทำมาอาจจะไปตามกรรมก็ลงข้างล่างถ้าไปตามบุญก็จะไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรก็ว่าไปนะคะก็นี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจพี่นะคะในการปฏิบัติต่อไปเนาะดีใจมากๆที่ทำได้นะคะนี่แหละชีวิตไม่ได้มีความลำบากอะไรเนาะมันมีอะไรต้องทำก็ทำไปจิตก็ภาวนาไปหน้าที่ทางโลกก็ทำไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะเนาะก็ให้กำลังใจทุกท่านนะคะก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์น่าจะได้ทำไม่แน่ใจว่าจะได้ทำคลิปไหมอะไรเงี้ยนะคะถ้าทำคลิปก็จะถ้าไม่ได้ทำก็จะมาแจ้งข่าวลงนะคะแต่ถ้าทำก็เจอกันปกตินะคะก็ขอให้ทุกท่านเนาะมีความเพียรในการปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าถ้าใครยังไม่ตั้งหลักก็ไปตั้งหลักวันที่1มกราคมปึ๊บตั้งใหม่ว่าจะทำแบบนี้แล้วทำให้ได้ก็จะเป็นกำลังใจกันไปเนาะผู้พูดก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆเนาะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อเป็นกำลังใจกับหลายๆท่านเราก็จะเป็นเชิงการคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแนวทางในการปฏิบัติเล่าสู่กันฟังใครที่มาใหม่ๆยังไม่รู้แนวทางก็จะได้มาฟังเนาะถ้าใครไม่เคยฟังคลิปเก่าๆก็ไปทยอยฟังนะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะที่เราพูดไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ยาวมากเลยขอให้บุญใดกุศลใดที่ดิฉันได้ทำเนี่ยแผ่ให้กับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยจงมีจิตใจที่ตั้งมั่นประสบผลสำเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้มีความเพียรต่อไปมีความศรัทธาเชื่อมั่นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในชีวิตเราตลอดไปขอให้แบบเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เชื่อมั่นในท่านอะไรเงี้ยฮะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะโอเคค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ